พระช่วยวันนี้พบฝารั่งเรียนเชิดหนังใหญ่ something like that left right left และในช่วงฟิล์มพูดได้เรามาดูฟิล์มรถไฟไทยในอดีตการข้างขายยังไงนะก็เป็นเด็กๆมาเลยนะก็เป็นเด็กน้อยมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไอ้ใครนะยายจันสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ตะวันโด่ง9 โมงเช้าครับผมคุณพระช่วยครับผมนะฮะดูรายการวัฒนธรรมด้วยความอารมณ์ดีครับครับผมวันนี้ก็คุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวความเป็นไทยผ่านรายการของเราในรูปแบบต่างๆครับช่วงแรกครับฝารั่งเรียนไทยเป็นช่วงที่ทุกท่านชื่นชอบนะครับกับชาวต่างชาติครับผมที่มาอาศัยพื้นดินไทยมาอยู่เมืองไทยมาเรียนรู้วัฒนธรรมทุกอย่างของคนไทยให้ฝรั่งมาเรียนกันครับว่าฝรั่งจะทำได้หรือไม่ได้ครับวันนี้เรานำเอาศิลปะวัฒนธรรมมาให้สองฝรั่งได้เรียนกันก็คือการเชิดหนังใหญ่อย่างที่เห็นนะฮะครับผมนะฮะก็จะมีการฉลุหนังวัวเป็นรูปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรามเกียรตินะพี่เท่งครับผมนะมาเชิดมีคนพากย์แล้วก็มีแสงเงาผ่านฉลุออกมาสวยงามมากครับผมนะครับผมวันนี้ฝรั่งสองท่านนะครับมาจากอัฟกานิสถานและก็รัสเซียครับครับท่านแรกคุณซอเบอร์และคุณอลักดีเชิญครับสวัสดีครับGood morningโอเคนะฮะคุณซอเบอร์ก็จากอัฟกานิสถานที่อัฟกานิสถานเขาทักทายยังไงหนูต้องถามสิลูก so like for Thai people when we greet we do why how about in your country like oh actually my country when we respect we just put right hand in the heart and it means like we respect from the heart then we like this or maybe shake the hands so it's the culture of my for example yeah some people some part of my country do it like this then some other people นี่เหรอ yeah ถ้าแรงหน่อยก็ได้อ๋อ yeah แรงรัสเซียล่ะอเล็กซ์ดี in my country same อ๋อเหมือนกันอ๋อคล้ายๆกันเช็คแฮนด์โอ้เขามาทำไมที่เมืองไทยนี้ so why are you guys in Thailand oh I have a long history so if I start from the beginning so if I, like shortly I have Thai wife then I met her on Facebook usually all the people now use a Facebook application I met her long times ago then I met her then I got married then I started living with her แปลดิครับแปลดิเขาไปเจอผู้หญิงไทยผ่าน Facebook แล้วก็คุยกันคุยมาก็เลยชอบก็เลยเหมือนกับแต่งงานกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่เมืองไทยอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยโอเคไว้ได้ยินเสียงเอาไว้ไทยไว้อะไรสักอย่างตอนเล็กนึกว่าไทยไม่ใช่โอเคตัวเล็กดีอ่ะ actually I'm come here for study English and sometimes I'm travel around Thailand what study or study English studying English oh so why do you come to Thailand to study English beautiful country I have time for travel around and sometimes study คืออะไรนะเขาบอกว่าเขามาไทยเพื่อจะเรียนภาษาอังกฤษค่ะมาประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นน่างงมากแต่ทำไมไม่เรียนที่นู่นน่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนประเทศที่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหนึ่งเรื่องนะซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยเราสืบทอดต่อกันมานั่นก็คือหนังใหญ่you speak หนังใหญ่อเล็กซ์ดีหนังใหญ่Big Movie ภาษาอังกฤษตรงตัวมาก Big Movie เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเชิญตรงนี้ครับพวกเราจะได้เห็นว่าการแสดงหนังใหญ่ของคนไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับ และนี่คือศิลปะของประเทศไทยนะครับผมนะฮะขอเชิญพบกับคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนระยองครับผมเชิญครับเดี๋ยวถามเลยนะฮะความเป็นมาของการสืบสารงานศิลป์หนังใหญ่ของคณะนี้นี่เริ่มต้นยังไงครับเชิญครับอาจารย์ครับก็หนังใหญ่นะครับเป็นมหรสพชั้นสูงครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับหนังใหญ่เนี่ยสมัยก่อนนะครับเป็นการแสดงที่มีมานะครับคู่กับหุ่นหลวงนะครับก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นการแสดงโขนปัจจุบันนะครับครับผมโดยโขนเนี่ยเอาท่าของหนังใหญ่แล้วก็เบียบองมารวบรวมกันเป็นท่าโขนครับหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับก็จะเป็นหนังที่พญาศรีสมุทรโภคชายโชคที่สงครามหรือท่านเกศยมจินดานะครับเป็นเจ้าเมืองลำดับที่3ของจังหวัดระยองครับทราบกิตติมศักดิ์ว่าหนังใหญ่ชุดนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดพัทลุงท่านก็เลยสนใจนะครับไปซื้อหนังใหญ่นะครับชุดนี้มาจากพัทลุงครับเอามาไว้ที่จังหวัดระยองหนังใหญ่แสดงเฉพาะในงานมหรสพงานในราชวังปัจจุบันเนี่ยหนังใหญ่นะที่หลักๆนะครับจะมี3 คณะที่ยังมีการแสดงหนังใหญ่อยู่จะเป็นหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีที่เดียวก็คือหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองหนังที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเขาจะเป็นหนังเก่าที่มีอายุ200กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับหนังชุดนี้แล้วก็หนังใหญ่นะหลักๆจะมี2 ประเภทจะเป็นหนังกลางวันกับหนังกลางคืนครับสมัยก่อนเนี่ยเล่นเฉพาะตอนคืนต้องมีไฟกะลาครับจุดกะลาจากหลังจอให้เกิดแสงไฟนะครับเป็นภาพลักษณะมินโทนสีลักษณะนี้จะเป็นหนังกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นหนังสีที่เราเห็นน่าจะเป็นหนังประเภทหนังกลางวันสามารถแสดงกลางวันได้กลางคืนได้โดยใช้สีเนี่ยเป็นตัวบอกลวดลายให้ชัดเจนขึ้นครับผมอาจารย์ครับเวลาทำการแสดงเนี่ยเล่นเป็นเรื่องไหมก็หนังใหญ่ก็จะเล่นเป็นเรื่องครับที่นิยมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ทีนี้เราเรียกยังไงฮะอาจารย์อย่างนี้ก็ตัวหนังเป็น1ตัวหรือ1หนัง1 ตัวก็คือเรียกว่าหนุมานง่า1 ตัวไปเอาตัวหนังมา1 ตัวก็คือเนี่ย1 ตัวอ่ะตัวเล็กชื่อน้องอะไรลูกโตโต้ครับโตโต้นะโตโต้โตโต้ตอนนี้กี่ขวบแล้วลูก10ครับแสดงหนังใหญ่หรือเริ่มฝึกหัดเนี่ยตั้งแต่กี่ขวบครับ5 ขวบครับ5 ขวบตอนมาเขา5 ขวบนี้เริ่มอะไรก่อนฮะครับก็ปกติเราจะเริ่มจากพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยก็คือการเต้นเสานะครับให้เต้นย่ำเท้าเข้าจังหวะก่อนไหนลองดูสิลูกลองดูสิเต้นเป็นการย่ำเท้าเข้าจังหวะนะครับเรียกว่าการเต้นเสานะครับพื้นฐานของโขนจะใช้การฝึกซ้อมแบบนี้เหมือนกันเต้นเสาคือที่จับเสาอ่ะสมัยก่อนจะเล่นเต้นแบบแตะเสาก็คือจับเสาเรียกเต้นเสาครับแตะเสาแล้วก็ย่ำอย่างนี้ใช่ครับอีกทีลูกอีกทีนะอีกทีอีกครั้งหนึ่งโอเคก็คงจะเป็นกลางวันนะถ้ากลางคืนคงไม่หลับแน่อะไรเงี้ยตึ้มเงี้ยเริ่มอย่างนี้ก่อนครับผมพอสักพักการฝึกฝนผ่านไปขนาดไหนถึงสามารถมาจับตัวหนังได้และเชิดได้เริ่มให้ถือไม้โค้งก่อนไม้โค้งก็คือทำจากไม้ไผ่หรือไม้หวายดัดลักษณะโค้งมีเชือกหัดถือก่อนใช่ครับเพราะว่าให้ชินกับการถือไม้โค้งก่อนเดี๋ยวขอดูนะครับนี่คือไม้โค้งใช่ครับไม้โค้งคือยังไม่ถึงตัวหนังนะใช่ครับเล็กสีนี่เป็นไม้โค้งครับทำจากวายหรือไม้ไผ่เนมไม้โค้งไม้โค้งก็บอกไม้โค้งน้องแพรบอกเขาหน่อยว่าการฝึกเริ่มต้นก็คือเมื่อกี้ฝึกเต้นแล้วก็ถึงจะมาเริ่มจับอันนี้ก่อนเรียกว่าไม้โค้ง Okay so you have to start from the legs movement when they practice they have to start from legs movement and then second they will start the hands movement Okay, I have a question. The first one. Is it safe the trouser is not going to fall if I move it? อะไรนะเขาถามว่าแน่ใจนะคะว่ากางเกงจะไม่หลุดถ้าเกิดว่าเขาขยับเยอะๆไม่หลุด Yeah, let me try. เราให้ลองดูก่อนลองดูอยู่ทาย Okay. 1 2 3 You should be strong. Yes. Yes. Okay. 1 2 3 You should be serious face, right? 1 2 โอเคโอ้โหท่าทางใช้ได้เลยนะครับซอเบอร์ถึงตาอเล็กซ์ดีลองกันบ้างครับอาการคือตัวมันต้องเขาจริงจังมากปิดมือหนุ่มอเล็กซ์ดีก็ไม่ธรรมดานะครับมีการเล่นท่ายากซะด้วยเริ่มแรกเลยก็คือลักษณะของตัวการเคลื่อนไหวจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยของเด็กแล้วมาให้เด็กเนี่ยได้รู้จักว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยในการย่ำเท้าเนี่ยคนเชิดกับหนังต้องสัมพันธ์กันก็คือการเคลื่อนไหวของคนกับหนังเนี่ยต้องไปคู่กันก็คือสมาธิเราต้องอยู่กับหนังเราเรียก sample เอาไม้พี่ครับลูกYou and the puppets have to synchronize. Are you teacher ของ you นะเนี่ย teacher. This is your teacher for today. Start. การเคลื่อนไหวของตัวกับการยก Left, right. I should be close that leg, right? Right, left, right. And arms. ไปทักคุณละ Notice their arms as well. Okay, let me try.1 2 3พร้อมกันเลยอ่ะ Let me get ready 1 2 3 start right yeah something like that โอเคโอเคพอได้นะหนุ่มซอเบอร์และหนุ่มอเล็กซ์ดีก็ลองหัดเชิดหนังใหญ่กันไปแล้วช่วงหน้าเรามาติดตามความสนุกกันต่อนะขอรับ